ไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ดียังอยู่ดีเปิดเผยได้ในส่วนของควอเตอร์ที่1ถึงควอเตอร์ที่3นะคะของปี2013ค่ะก็ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนะคะ2013ก็ยอดขายของเราอยู่ที่433ล้านบาทค่ะแล้วก็มีกำไรจากการขายอยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านบาทจาก36สาขาโอ้โหนี่แบรนด์ใหม่ของเรานะคะในวันนี้ก็ชื่อว่า Gizman นะคะเป็นช็อปเป็นไลฟ์สไตล์โชว์รูมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ในเรื่องของการ browsing สินค้าค่ะอย่างที่ทุกวันนี้เนี่ยมั่นใจว่าทุกๆท่านนะคะมีสินค้าแกดเจ็ตที่อยู่ในมือค่อนข้างหลากหลายมากแต่ว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในช็อปต่างๆเนี่ยเราอาจจะเอ๊ะสินค้าชนิดนี้ใช้ยังไงนะคะแล้วก็พอ choice ที่มันมีเยอะๆบางทีมันทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของแบงค์ป่องที่อยู่ใน retail businessretail service มายาวนานนะคะเราก็มี know how ในเรื่องของการทำ retail มีทีมงานมี resource ที่ค่อนข้างพร้อมทั้งในเรื่องของ location ด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เราเห็นช่องว่างในการตอบโจทย์ธุรกิจในตรงนี้แล้วก็ทีมงานที่พร้อมก็เลยมารวมกันเป็นแบรนด์ Gizman ค่ะซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของการ browsing สินค้าอย่างนี้ก็น่าจะได้เก็บภาพบรรยากาศของ corner ต่างๆในการที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการที่เขาจะรู้ว่าสินค้าชนิดนี้มันจะไปช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นได้ยังไงประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันใช้ยังไงทำยังไงค่ะแทนที่จะเป็นลักษณะของการ เดินแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ไม่รู้นึกภาพไม่ออกหรือลองไม่ได้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของ Gizman เป็นคอนเซ็ปต์ของเราตอนนี้เรามีทั้งสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ด้วยตัวช็อปของเราเองที่เราอยู่ใน Department Store ชั้นนำทั่วประเทศค่ะมันก็จะเป็น exposure ที่ค่อนข้างกว้างที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักคาดหวังก็เต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าทุกคนเนาะเวลาทำอะไรลงไปก็คาดหวังเต็มที่ค่ะก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะก็ในปี2014เราตั้งใจที่จะเปิด5สาขานะคะแล้วก็2015 2016ปีละอย่างน้อย5สาขาก็รวมกัน3ปีอยู่ที่ประมาณ15สาขาค่ะต้องบอกว่าสินค้าที่ Gizman ได้ฟิลเตอร์ได้สกรีนมาให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายเซิร์ฟลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าตัวเล็กๆแกดเจ็ตที่ใช้ง่ายๆตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เหมือนกันสมมติว่าลูกค้ามีงบประมาณบัดเจ็ตที่คิดเอาไว้ในใจเล็กน้อยเราก็มีตัวตอบโจทย์หรือว่าผู้บริโภคที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจเราก็มีสินค้าที่ตอบโจทย์เขาได้เหมือนกันค่ะดังนั้นตรงนี้เราไม่กังวลผลประกอบการต้องรอ approve เดือน2เดือนกุมภาช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส3เนี่ยเรามีผลประกอบการอยู่ที่ทั้งหมดประมาณ450ล้านบาทนะคะกำไรทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทต้องบอกว่าลูกค้าของแบงค์ป่องน่ารักค่ะเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญและก็เคารพในเรื่องของลิขสิทธิ์ copyright นะคะดังนั้นลูกค้าของเราไม่ไปไหนแล้วก็ส่วนที่ออนไลน์ที่เรามุ่งทำให้เติบโตนะคะนอกเหนือจากส่วน retail ของเราที่ exist อยู่ก็ฝากแบรนด์น้องใหม่ Gizman ค่ะเป็นไลฟ์สไตล์โชว์รูมนะคะอย่างน้อยเนี่ยเดินเข้ามามั่นใจว่าทุกคนได้รับความสนุกสนานจากการ browse สินค้านะคะแล้วก็ยังไงลองติดตามเราใน Instagram ก็ได้ค่ะเป็น Gizman _ lifestyle ค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมเรียกว่าในส่วนของการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อว่า Gizman ครับของค่ายแมงป่องครับน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ครั้งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายนะครับในปี2557นี้ได้เป็นอย่างดีทีนะครับสำหรับช่วงหน้าครับจะพบกับช่วงธุรกิจ SME ครับสำหรับตรงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด
มื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วที่ญี่ปุ่นนะคะทั่วประเทศอะค่ะนอกจากโซบะอุดงแล้วนะคะทำให้ดูโอเมซี่ดีมากค่ะราเมงซาวเวอร์ราเมงนะคะจะเยอะมาก 43,000 ยงมังซังเซน 43,000 ล้านเลยนะคะที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นโอ้สุดยอดคาสนั่นですคือจำนวนมากเยอะมากเลยค่ะเด็ดไคเก็นซูชิとかโซบะもチェーン店唯一飲食業で要はラーメン屋はラーメンドリームが叶う夢が叶うとされて日本でなんですかねラーメン屋になるってこと若い男の子がラーメンドリームっていう言葉があるぐらい夢にはそのぐらい可能性があるとค่ะก็ที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะมีเป็นราเมงดรีมนะคะก็คือความฝันที่จะเป็นเหมือนผู้บริหารแล้วก็เปิดร้านราเมงเลยนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นทั่วไปเพราะว่าได้รับความนิยมดังมากค่ะเด็กคนที่若い子もう若い男女から年寄りの男女までラーメンは日本人は大好きです。ค่ะก็ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะหรือคนรุ่นเก่าๆคือตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุมากเลยนะคะก็ราเมงเป็นที่นิยมสำหรับทุกอายุนะคะ。で、本当の本物のラーメンを海外で食べようと思ったら、何が一番大切だと思いますか？ค่ะก็อันนี้นะคะกลับมาถึงในส่วนของราเมงที่เมืองไทยอันนี้เขาถามนะคะว่าเวลาที่จะมาทําไปกินราเมงของแท้ที่ต่างประเทศอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดคะそれは麺ですค่ะก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเส้นราเมงค่ะ本物のラーメンをどう例えば麺越しから全部食べようと思ったら食べ方がありますค่ะก็เวลาจะกินราเมงนะคะก็จะมีวิธีการกินราเมงนะคะของทุกชาติ要は日本人のみが世界で吸うんですよ音を立ててそばもうどんも全部で、あ、あ、じゃあ、便利さ、便利か、ほら、この日本、この台湾ラーメンが、あ、こう、吸う、吸う、線、跟、配、して、音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 、麺の太さも幅のだからもう
太さとか粉から全部変えてます。ก็ส่วนเส้นของแต่ละร้านราเมงที่นี่นะคะก็จะแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยทั้งความหนาความบางแล้วก็รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ค่ะค่ะทุกอย่างเลยโยสค่ะมิซโน่成分から全部このお店では卵を入れたり熟成させたりっていうものを作るのが本当に難しい。ค่ะก็ในส่วนผสมด้วยการใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การวางทิ้งไว้ค่ะตอนขั้นตอนการทำเส้นนะคะว่าจะวางไว้กี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาให้ความใส่ใจถึงขนาดนั้นนะคะ。で今回一番難しかったのはやっぱ日本人をこうやって呼ぶこと。はい。が一つ。ค่ะก็ในครั้งนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการเชิญคนญี่ปุ่นการเรียกคนญี่ปุ่นนะคะมาที่ราเมงค่ะプロがいれば豚とか鶏とかっていうのはあるので美味しいスープはできるんですよ。はい。でも麺はやっぱり金人食品って日本から職人を連れてきて日本のその日本で作ってると同じような麺を作らせることに一番苦労しました。ค่ะก็สิ่งที่ลำบากที่สุดสำหรับเขาก็คืออย่างที่บอกว่าราเมงจะอร่อยเนี่ยค่ะอยู่ที่เส้นทีนี้การเชิญโปรมาเนี่ยค่ะมันมีไก่มันมีหมูครบอยู่แล้วที่เมืองไทยมันสามารถทำราเมงที่อร่อยได้แต่ในส่วนของเส้นเนี่ยค่ะที่สำคัญมากเขาได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการทำเส้นมาจากญี่ปุ่นเลยเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็มาทำเส้นที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละร้านที่เมืองไทยเลยค่ะスープはもちろんのことこういう施設はタイにもあるかもしれない。はい、他のラーメン屋さんもいろんなラーメンを売ってるところもあるかもしれない。はい、でも、はい、麺をスープから麺日本人まで、はい、全部多分揃ってるのはラーメンキングしかないでしょう。ก็ร้านแบบนี้ในรูปแบบนี้รสชาติอะไรเงี้ยความอร่อยที่อื่นในเมืองไทยก็อาจจะพอมีบ้างนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าตั้งแต่ซุปตั้งแต่เส้นจนถึงทุกอย่างเลยที่เรานำมาจากญี่ปุ่นแล้วเป็นของแท้จริงมีที่นี่ที่เดียวที่เมืองไทยแน่นอนค่ะ僕も日本でグループの中でキングと呼ばれてます。はい。彼がバリハンラーメンを日本でね、とこんで彼はキングか、が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 、でもタイも王様はキングです。はい。で、あと、タイは、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 するためにも自分がキングと呼ばれているためにもタイではキングを出したいということを自分で志願しました。ก็ที่ต่างประเทศนะคะจริงๆเราเปิดที่สิงคโปร์3สาขาที่ฮ่องกง2สาขาชื่อว่าราเมงแชมเปี้ยนแต่ที่นี่สาขาแรกที่เมืองไทยประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขใช่ไหมคะแล้วก็เขาว่าถูกเรียกว่าคิงด้วยที่ต่างประเทศก็เลยตกลงกันว่าที่เมืองไทยเราจะใช้ราเมงคิงっと日本では個別で営業されてるんじゃないですか、はい、ラーメン、はい、なぜこういう合わせてこう一つのラーメンキングとして日本でもあるんですか。日本でもあるんですか。みんな興味が違ってて、はい、私はこれとか私はこっちとか、はい、お父さんはこっちとか、はい、子供はこっちとか、はい、そのために相乗効果になるし、はい、みんなでこう違う風な好きな味を選ぶ。ก็ความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการให้เราเอาจุดเด่นของแต่ละร้านแต่ละราเมงแล้วมารวมไว้ที่เดียวกันก็เพื่อให้แบบว่าเรามาหลายๆคนคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้ได้มาสั่งแล้วก็ได้มาทานร่วมกันนะคะก็เลยเกิดสถานที่แบบนี้ขึ้นมาค่ะค่ะ今1号店オープンしたんじゃないですか将来的に2号店3号店どう考えられてるんですか。はい、場所はまだ分かりませんけど、はい、ก็ยังไม่ได้กำหนดสถานที่นะคะแต่ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเราจะเปิดสาขาที่2ค่ะมีโอกาสที่จะไปต่างเมืองใหญ่จากจังหวัดไหนคะถ้าบางกอก以外の場所に行く可能性もあります。地方はい地方